ครับพี่พงศ์พี่มูฟโฟโต้ดิฟนะครับก็มีหลายๆคนนะครับที่เจอปัญหาเรื่องของการโดนตัดราคาแต่พี่พงศ์มองว่าปัญหาเนี้ยไม่ได้อยู่ที่ราคานะแต่มันอยู่ที่อะไรไปฟังกันเลยครับคือเล่าก่อนนะตลอดระยะเวลาหลายปีที่พี่พงศ์พี่มูฟทำงานมาที่สร้างโฟโต้ดิฟขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยที่เป็นช่างภาพนะจนถึงทุกวันนี้เป็น Wedding Planner ที่ยังใช้ชื่อเดิมคือ Photodip อยู่เนี่ยตอนช่วงแรกของทั้ง2ยุคเนี่ยมันมีปัญหาเดียวกันเลยคือเรื่องของการที่เรายังไม่มีผลงานมากพอช่วงยุคแรกลูกค้าเลยนำ Reference จากร้านอื่นๆที่เขาชอบมากกว่าเนี่ยไม้เราตีราคาและในเงื่อนไขที่ถ้าเราจะได้งานเนี่ยราคาเราจะต้องต่ำกว่าราคาตลาดที่อยู่ตรงนั้นอันนี้โทษลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเราอะยังไม่มีผลงานที่ดีพอไปนั่งอยู่ในใจของลูกค้าดังนั้นปัญหาที่แท้จริงคือเรายังไม่ได้มีท็อปแฟนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสินค้าและบริการเราการที่เรายังไม่มีแปลว่าผลงานของเราเนี่ยยังไม่คมพอยังไม่ดีพอยังไม่มีเอกลักษณ์มากพอที่จะไปนั่งอยู่ในใจของเขาเป็นเรื่องปกติคือในโลกทุนนิยมตอนนี้ทุกอย่างหลายๆอย่างมันขับเคลื่อนด้วยเงินเราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะถ้าเรารู้จักการที่เราจะพัฒนาตัวเองตรงนี้ทุกวันนี้พี่พงศ์พี่มุกและทีมงานภูมิใจในงานของตัวเองมากถ้าย้อนกลับไปดูนะผลงานในเพจแล้วก็ใน IG ของ Photodip เนี่ยคือ Photodip จะมีผลงานเยอะมากเยอะจนดูไม่หมดเป็นผลงานทุกชิ้นที่เราสร้างขึ้นมาเองจากการทำงานให้ลูกค้าจากการชอบงานส่วนตัวแล้วก็คิดค้นประดิษฐ์ออกแบบงานรูปแบบใหม่ๆเนี่ยคือวิถีของเราที่เราเป็นดังนั้นความภูมิใจของเราคือทุกวันนี้ลูกค้าที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยบอกกับเราว่าติดตามผลงานเราอยู่แล้วดูที่เราเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเขาชอบงานแบบเรางานแบบเราเนี่ยหาไม่เจอที่ไหนแบบเนี้ยหรือลูกค้าที่เอา reference มาให้ดูเป็นผลงานเราทั้งนั้นเลยหรือผลงานจาก Pinterest แต่ว่าเป็นสไตล์ที่คล้ายๆเราแล้วก็เราชอบเหมือนกันแบบนี้เรารู้เลยว่าคนที่เขามาเนี่ยคือท็อปแฟนของเราเวลาเราเจอคนเหล่านี้เราพร้อมที่จะให้ใจเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาไม่ว่าเขาจะมีงบมากเนี่ยเขาอาจจะต้องการออกแบบใหม่ทำให้งานมันมีแบบเอกลักษณ์เฉพาะของงานเขาออกแบบใหม่ทำได้แพนเนอร์งานทั้งหมดทำได้ดอกไม้สดลงเต็มทั้งหมดทำได้หรือกระทั่งลูกค้าที่เป็นท็อปแฟนแต่ว่าเขาอาจจะมีงบที่จำกัดหน่อยเลือกเช่าพอไปจัดงานสามารถทำได้เพราะตอนนี้โฟโต้ดิฟอ่ะดูแลลูกค้าได้ทุกกลุ่มขอให้เป็นท็อปแฟนของเรานะไม่ว่าลูกค้าที่จะมีงบเยอะทำให้ได้ประสบการณ์เราเยอะของเราเยอะเราทำได้ทุกอย่างจนถึงลูกค้าที่สามารถเช่าพอไปงบที่จำกัดหน่อยแต่ว่าอ่ะเซฟงบได้ด้วยการเช่าไปจัดอะไรเงี้ยทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เรามีท็อปแฟนแล้วมันทำให้เรามีใจในการที่จะพัฒนางานของเราสิ่งหนึ่งที่จะยืนยันว่าสาเหตุของการตัดราคาไม่อยู่ที่ราคาคือมีบางเคสที่ไม่ใช่ท็อปแฟนเราเอาผลงานจากอื่นๆเนี่ยมาให้เราประเมินราคาซึ่งเราโอเคนะเราสามารถคุยกับเขาได้และเขาก็แจ้งงบมาด้วยว่างบประมาณตรงเนี้ยเราสามารถทำได้ไหมราคาเนี่ยมันต่ำกว่างบที่มันควรจะเป็นอยู่พอสมควรแต่เราทดลองดูไม่มีอะไรเสียหายนี่เราก็เลยให้ราคาตามที่เขาต้องการโดยใช้ reference จากคนอื่นด้วยแต่สุดท้ายเป็นไงไหมครับไม่เอาครับคือเขาก็ปฏิเสธเขาบอกว่าเขาได้ข้อเสนอราคาที่ถูกกว่านี้อีกดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอนุมานได้เลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุของปัญหานี้แต่ผลงานของเราอะที่ไม่ได้ไปนั่งอยู่ในใจของท็อปแฟนคนนี้เนี่ยแหละดังนั้นการพัฒนาคือเราต้องกลับมาจัดการที่ผลงานของเราเองทุกวันนี้นะครับโฟโต้ดิฟมีผลงานมีทีมงานมีโน้ตฮาวมีประสบการณ์มากพอมีทุกอย่างมากพอที่จะทำให้งานทุกงานเนี่ยมันมีความหมายมันมีความอบอุ่นได้หมดขอเพียงแค่เราได้เจอท็อปแฟนเราไหมและถ้าเกิดคุณเป็นท็อปแฟนของเรานะครับตอนที่มาติดต่องานเข้ามารบกวนแจ้งสักนิดหนึ่งว่าติดตามผลงานอยู่ทำไงก็ได้ให้รู้ว่าคุณเป็นท็อปแฟนเรา
หรือส่ง reference อะไรพวกนี้มาพวกเราทีมงานโฟโตดิปทุกคนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าคนนี้แหละคือคนที่เราอยากช่วยไม่ว่าคุณจะวางแผนงานไว้แบบไหนมีงบประมาณเป็นแบบไหนขอให้เราเป็นท็อปแฟนกันขอให้เราเป็นมิตรภาพต่อกันแบบนี้เราก็พยายามที่จะดูแลให้เต็มที่ให้ดีที่สุดพยายามหาโซลูชันต่างๆเพื่อให้เราได้ร่วมงานกันครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะครับเพื่อนร่วมสายอาชีพเพื่อนร่วมงานทุกคนที่เจอปัญหานี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะครับที่ทำให้ทุกวันนี้โฟโตดิฟเนี่ยยืนได้ด้วยความภูมิใจของเรายืนด้วยความสุขที่เราทำงานที่เรารักแล้วก็มีคนที่รักงานแบบเราด้วยมันทำให้เมื่อเรางานเราโตขึ้นเราขยายมากขึ้นเรามีสรรพกำลังที่จะไปช่วยทุกๆคนได้สามารถแบ่งบริการสามารถวางแผนงานให้มันอยู่ในบัดเจ็ตที่ช่วยเหลือกันได้วันนี้พี่บงพี่มุกขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ